สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะทุกเย็นวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะและแน่นอนวันนี้รายการของเรามาพร้อมกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะวันนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะทางหลากหลายช่องทางเช่นเดิมนะคะวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหานะคะอะไรค้างคาใจนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสไปนะคะสัปดาห์นี้วันนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะได้มาพูดคุยสอบถามปัญหากับอาจารย์ให้อาจารย์ดูดวงชะตาให้นะคะกติกาของเราเนี่ยก็ไม่ยากเลยมี2ช่องทางด้วยกันนะตอนนี้นะคะก็โทรมาลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494และอีก1ช่องทางคือทาง SMS นะคะทีมวีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการดูดวงนะคะมาดูกันตัวต่อตัวกับอาจารย์เลยแล้วก็ได้พูดคุยกันในรายละเอียดลงลึกกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคุณผู้ชมหลายท่านพลาดไปเพราะฉะนั้นเราจะจัดอีกหนึ่งครั้งนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดไปนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะเพิ่มคุณผู้ชมนะคะ1สัปดาห์เนี่ยเราจะให้ผู้โชคดี2ท่านนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสมาดูดวงกันในสิ้นเดือนนะคะก็คือจะตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2558นะคะกติกาก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวท้ายรายการสำหรับวันนี้เราก็จะได้ผู้โชคดี2ท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกาศแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้ววันที่28กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอังคารถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีเวลาว่างนะคะแล้วก็อยากจะมาพบเจออาจารย์นะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะอย่าลืมนะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606ค่ะอ่ะวันนี้นะคะสำหรับชั่วโมงแรกของเราเนี่ยก็อาจารย์มักจะนำความรู้ข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอแล้วก็มักจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เราสามารถเอื้อมถึงได้นะคะอย่างสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เคยพูดเรื่องของการหาสถานที่ในการทำการค้าการทำงานนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการหาที่เพื่ออยู่อาศัยเพื่อพักผ่อนเพื่อพักเป็นบ้านที่เราใช้พักอาศัยครับค่ะนี้การหาบ้านที่อาศัยเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านที่ทำธุรกิจเพราะว่าการพักผ่อนอาศัยเนี่ยต้องการความสุขสงบและต้องการสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนค่ะนะครับตัวการหาที่อยู่อาศัยที่เพื่อทำการธุรกิจเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในการหาทรัพย์สินมากกว่าเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเรื่องความสุขอะไรบางทีมันก็น้อยไปนิดค่ะครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือครับพอเห็นว่าหลายคนเนี่ยเขาเอาที่อยู่อาศัยทำเป็นร้านค้าด้วยใช่ครับทีนี้มันหลักการพวกนี้มันคล้ายคลึงกันบางอย่างมันก็ใช้ร่วมกันได้ไม่ได้ห้ามอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะจัดเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อการค้าเนี่ยเราจะต้องมองสิ่งแวดล้อมของการค้ามากกว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อการอาศัยมันต้องใช้ร่วมกันงี้แต่ว่าทั้งหมดโดยหลักการอยู่แล้วดีเนี่ยมันใช้ได้ทั้งคู่ค่ะต่างกันที่จุดประสงค์ว่าถ้าต้องการเรื่องค้าขายเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องการหาทรัพย์ค่ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้าไม่มีเงินน่ะได้บ้านหลังเดียวก็เอาอยากทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูทั้ง2อย่างผสมผสานกันไปค่ะมันอาจจะขาดเรื่องความสุขในการอยู่อาศัยสักนิดนึงแต่เป็นเรื่องเงินทองแต่เงินทองก็ดีขึ้นแต่ไม่แน่นะคุณแปลคนมีเงินมันก็มีความสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์แหมมันก็ต้องมีบ้างค่ะอาจารย์เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ใช้ประกอบกันแต่วันนี้เราจะมุ่งเน้นการที่อยู่อาศัยเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปพูดถึงเรื่องการทำมาหากินการเลือกชัยภูมิเพื่อทำมาหากินนะครับทีนี้การเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีหลักการอยู่สองข้อข้อแรกก็คือโดยความเป็นจริงในสังคมกับอีกอันคือข้อเท็จจริงทางโหราศาสตร์ต้องใช้ร่วมกันฮะไม่ร่วมกันไม่ได้เรามาดูข้อเท็จจริงพร้อมกันใช่ครับเท่ากันครับเพราะว่าข้อเท็จจริงโดยความเป็นจริงในการเลือกบ้านเนี่ยมันต้องดูเรื่องสังคมด้วยค่ะงั้นเราพูดถึงของสังคมก่อนค่ะอันแรกก็คือว่าเราจะเลือกบ้านที่อยู่อันดับ1เนี่ยคุณแพ้ว่าอะไรโดยข้อเท็จจริงทำเลป่ะคะไม่ใช่สะดวกสบายเริ่มจากฐานะทางการเงินก่อนอ๋อใช่สิมันมีเท่าไหร่ก็ได้หลังเล็กหลังใหญ่ใช่กันไปแล้วพื้นที่มันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เรามีเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดวงเงินไปก่อนใช่ไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงทุกคนต้องทำ
ใช่ไหมว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่เรามีศักยภาพที่จะจ่ายเงินได้เท่าไหร่ค่ะตรงนี้อันดับหนึ่งเพื่อพิจารณาสมกับฐานะทางการเงินของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดของทางการเงินค่ะอันที่สองก็คือพอเรามีเงินเท่านี้เราเริ่มมองหาสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในบริเวณนั้นเช่นอะไรคะเช่นสาธารณูปโภคไงถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาสะดวกสบายต่างๆการเดินทางต่างๆต้องมองว่ามันมีความสะดวกสบายตามอัตราคุณแพรลองนึกภาพออกนะถ้าคุณแพรไม่มีรถเนี่ยคุณแพรไปชอบบ้านที่อยู่ในสวนลึกเนี่ยจะทำไงลำบากสิคะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องดูด้วยถูกไหมฮะแล้วบังเอิญถ้าเราบ้านเรามีเด็กค่ะแล้วโรงเรียนมันอยู่ไกลประมาณ10กว่ากิโลเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบข้อเท็จจริงที่ต้องคำนึงด้วยค่ะก็ไม่ใช่คุณอยากจะซื้อกะลาหูลับตาซื้อนั่นไม่ใช่ค่ะงั้นมันก็ต้องดูตามกำลังเงินและสิ่งแวดล้อมประกอบกันค่ะนี่ข้อ3เนี่ยนะเราจะต้องดูวัฒนธรรมและประเพณีของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเพราะฉะนั้นบางทีเป็นเรื่องผมมีเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นอิสลามอ่ะค่ะแกไปทำงานที่ไหนด้วยคุณแพรค่ะที่ไหนคะเยาวราชโอ้แปลกมากเลยแกเป็นคนอิสลามฮะแกมาอยู่ว่าทีนี้แกไปหาอาหารจีนลำบากเพราะย่านนั้นย่านจีน 100% ค่ะทานหมูหมดหมูเพียบเลยเพียบเลยทางคือต้องเอาอาหารใส่ถุงมากินเองแล้วเวลาคือคนอิสลามเนี่ยเขาจะเคร่งครัดเรื่องศาสนามากคือต้องละหมาดค่ะเวลาแกไปละหมาดไม่มีใครทำกันไงค่ะก็มีความรู้สึกมันแปลกเหมือนแปลกกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ถือนะเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะเขาเข้าใจค่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่ดูแปลกๆเพราะอะไรฮะเพราะวัฒนธรรมค่ะก็เป็นชุมชนเพราะเป็นชุมชนของคนจีนทีนี้บางทีมันก็เป็นการคนจีนไปอยู่ในย่านอิสลามก็อึดอัดอ่ะเพราะว่าคนอิสลามพอทุกๆเวลาเที่ยงๆอย่างเงี้ยวันนึงเขาละหมาดทั้ง5ครั้งค่ะงั้นพอไปอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันแปลกๆค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รังเกียจกันในเรื่องสังคมแต่ว่าความเคยชินมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็ต้องคิดก่อนเหมือนเวลาเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเหมือนกันเนี่ยแหละใช่ละอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันไงค่ะเพราะบางทีก็อึดอัดไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่เพราะว่าต่างคนต่างมีความเคยชินต่างกันค่ะงั้นถ้าอยู่ให้เป็นสุขต้องเลือกความเคยชินที่เราชอบด้วยใช่ไหมครับค่ะอ่ะทีนี้เรื่องที่4ก็คือว่าไอ้นี่สำคัญฮะถ้าจะมีความสุขต้องเลือกสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีค่ะเช่นลมแสงแดดเห็นมั้ยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางอากาศสิ่งแวดล้อมทางแสงแดดต่างๆเนี่ยทิศทางลมทิศทางน้ำคืออยู่แล้วมันไม่มีผลภาวะค่ะนั่นคือที่อยู่อาศัยเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยยังคุณแพรเนี่ยไปอยู่แถวลาดประสงค์เนี่ยถามว่าบนภาวะดีไหมไม่ค่อยดีค่ะไม่ดีแต่ว่าถ้าค้าขายดีไหมค้าขายดีค่ะก็อยากได้ใช่ไหมแบบนี้ก็อยากได้ค่ะถ้าค้าขายอยากได้ตรงนั้นมากใช่แต่จุดประสงค์ไม่เหมือนกันไงค่ะแต่ถ้าคุณแพรบอกว่าได้แถวเขาใหญ่โอ้แต่มันก็ไกลค่ะแต่บรรยากาศแต่ก็อยากอยู่ใช่ไหมนั่นคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงว่าเราอยู่อาศัยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะพักผ่อนด้วยค่ะนะครับอันนี้อันที่ห้าเนี่ยนะฮะต้องคำนึงถึงแหล่งประกอบวิชาชีพของเราด้วยอันนี้สำคัญทำงานที่ไหนถูกต้องทำกันทุกวันเลยนะคุณแพรนึกออกไหมคุณแพรไปซื้อที่รังสิตแต่มาเป็นเสมียนที่ราชประสงค์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าก็ไม่มีต้องตื่นตีสามนะกว่าจะเข้าถึงราชประสงค์เหนื่อยค่ะใช่ครับนี่ก็บอกว่าเราจะซื้อบ้านน่ะต้องดูให้พอเหมาะกับแหล่งทำงานของเราด้วยรวมทั้งแหล่งการศึกษาของลูกด้วยค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องทำต้องเลือกก่อนนะดับนี้ต้องเลือกก่อนก็เหมือนต้องคำนึงถึงทุกคนในบ้านใช่ครับนี่คือข้อเท็จจริงใครทำอะไรที่ไหนเรียนอย่างไรคนซื้อบ้านเนี่ยมักซื้อเพราะความถูกใจลืมดูรายละเอียดปลีกย่อยไอ้เรื่องนี้ก็เป็นความจำเป็นนะไม่ใช่ว่าห่วงจุ้ยอย่างเดียวนะไม่ได้มันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยค่ะนะครับอันที่สองเนี่ยเขาเรียกเป็นการเลือกบ้านตามหลักโหราศาสตร์ค่ะมันมีข้อห้ามที่ห้ามเลือกแบบไหนไว้บ้างนะครับค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ10ข้อที่นิยมใช้กันหลากหลายอันนี้คือให้ใช้ได้เลยฮะแต่ว่าอะไรที่คือไม่ผมเลือกไอ้ที่มันไม่ควรมีถ้าไม่ตรงกับที่ไม่ควรมีคุณเลือกได้เลยโอเคนะครับนะอันแรกก็คือว่าพอเราเลือกใน5ข้อได้แล้วเนี่ยอันที่1ก็คือว่าบ้านไม่ควรอยู่ในพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมชายทงลักษณะเป็นยังไงก็คือเป็นที่สามเหลี่ยมที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือตัวบ้านเป็นสามเหลี่ยมทั้งแปลงด้วยเป็นรวมสามเหลี่ยมบ้านด้วยใช่ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าคนที่มีอยู่ในบ้านสามเหลี่ยมเนี่ยจะอายุสั้นหรือมักป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงเฉียบพลันหัวอาจารย์ค่ะงั้นหนูถามแทนคุณผู้ชมเลยละกันว่าอ้าวไม่เคยรู้ตอนนี้ที่ดินบ้านเรามันเป็นสามเหลี่ยมซะละมีวิธีแก้มีวิธีแก้ครับคือเราก็แบ่งไอ้เขตที่เป็นสามเหลี่ยมส่วนนั้นตัดออกนิดนึงไปทำอย่างอื่นซะหมายถึงว่าเราสร้างอะไรให้มันเหมือนกับแยกขาดจากบ้านเราเช่นยกตัวอย่างนะครับบางคนก็ไปกั้นเป็นเขตตั้งศาลก็กลายว่ามันก็ไม่เป็นหายไปใช่แต่บางคนไม่ใช่ฮะบางคนก็กลายไปว่าไปทำสำหรับเป็นที่ทำสวน
ปิดเป็นพื้นที่เหมือนกับปลูกต้นไม้ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การปลูกก็ได้ครับก็ได้คือแบบว่าพอเรากั้นเขตแดนแล้วเนี่ยหรือบางคนก็ใช้วิธีกั้นรั้วกั้นรั้วเล็กๆในเขตที่ดินตอนอีกทีนึงนะครับก็เป็นแบบนั้นไปหรือบางคนก็ไปทำอีกพื้นที่นึงซึ่งกลายเป็นว่าไปตัดพื้นที่นั้นเอาไปทำอย่างอื่นซะเช่นไปทำเป็นโกดังเก็บของอะไรอย่างเงี้ยที่ตัดออกจากบ้านเราไปส่วนหนึ่งก็เท่ากับเป็นการตัดเหลี่ยมออกไปค่ะพอถ้าอย่างนั้นได้แค่นะแต่ส่วนใหญ่นิยมตั้งศาลกันนะครับทีนี้อันที่สองก็คือว่าการเลือกบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ควรเลือกบ้านที่อยู่มุมถนนมุมถนนใช่เพราะคนทั่วไปเนี่ยชอบเลือกมุมถนนเพราะว่ามันจะมีถนนผ่านสองด้านค่ะแต่ถ้าเป็นร้านค้านี่ไม่ได้ห้ามนะอ๋อร้านค้าโอเคใช่ครับเพราะว่าคนจะได้เดินเข้าทั้งสองทางจะได้เห็นมีความจำเป็นแต่ถ้าเป็นบ้านเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยบ้านที่อยู่ในมุมฉากจะทำให้คนในบ้านทะเลาะกันเสมอแล้วทำให้เกิดความแตกแยกค่ะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสี่แยกหรือสามแยกอันนี้คือในเคสว่าติดถนนติดถนนถ้าอยู่ในซอยโดยส่วนใหญ่บ้านทุกคนจะซื้อติดถนนไม่ว่าจะเป็นถนนซอยหรือถนนหลักเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับใช่ครับไม่นิยมอยู่บ้านหัวมุมถ้าเป็นบ้านพักอาศัยแต่ถ้าบอกคุณจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้นี่ไม่ว่ากันอันนี้โอเคถ้าทำการค้าร่วมด้วยนี่ถือว่าดีนั่นก็โอเคนั่นเป็นเรื่องของการค้าแต่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยค่ะแต่ต้องระวังฮะร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมอ่ะคนในร้านมักทะเลาะกันก็คล้ายๆกันก็คล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าการค้าขายเนี่ยมันไม่ได้เพื่ออยู่อาศัยมันความรุนแรงมันไม่ได้อยู่ในครอบครัวค่ะนั่นก็ดีกว่าแต่ยังไงเลี่ยงได้ก็ดีครับนะคะนะครับทีนี้ข้อ3นะครับไม่ตั้งบ้านเรือนอยู่เชิงสะพานเชิงสะพานนี่คือสะพานรถทุกชนิดสะพานลอยทุกอย่างทุกชนิดรถไฟฟ้ารถยนต์หมดเลยห้ามคุณแพรเคยสังเกตไหมบ้านที่อยู่ใต้เชิงสะพานเนี่ยจะเงียบเหงาหมดเลยใช่ค่ะเห็นบ่อยในกรุงเทพนี่ก็เยอะแยะเลยรถไฟฟ้าเริ่มขึ้นหรือว่ามีสะพานขึ้นนี่ทีนี้ตอนรถไฟฟ้าลอยอยู่บนศีรษะเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะตรงทางลงของรถไฟฟ้าต้องบันไดลงบันไดเลื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่ลงมาเห็นว่าบ้านที่อยู่สองข้างทางหมดเลยหมดสภาพไปเลยใช่ครับเห็นไหมฮะปิดไปเยอะเหมือนกันใช่ค่ะยังขนาดสะพานลอยยังแย่เลยครับค่ะครับนะเห็นไหมห้ามเด็ดขาดค่ะนะครับยกเว้นถูกเว้นคืนนี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่อยากให้แบบนั้นครับทีนี้เรื่องถัดมาค่ะนะครับไม่ควรอาศัยในแหล่งที่พักที่อยู่ใต้สะพานคือปัจจุบันเนี่ยใช่ปัจจุบันถนนเนี่ยเราสังเกตว่าพวกถนนลอยฟ้าเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมฮะค่ะนี่ก็จะมีบ้านที่อยู่ด้านล่างอ๋อบางทีตอนนี้คือเขาทำใหม่แล้วมันตัดผ่านใช่ครับหมู่บ้านตัดผ่านบ้านบ้างนี่บ้านสมัยนี้เป็นรถลอยฟ้าไงค่ะเพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างบางทีจะถูกถนนเนี่ยข้ามผ่านค่ะอาจารย์แพทย์เคยได้ยินมีคนเขาเคยบอกว่าแม้แต่ว่ามีรถไฟฟ้าไม่ถึงกับข้ามอ่ะเฉียดข้างๆก็ไม่โอเคก็ไม่โอเคครับระยะใกล้ชิดนะฮะคือระยะชิดนะฮะไม่ใช่ระยะห่างคำว่าชิดก็คือว่าในเขตบ้านของเราอาจจะเป็นหลังแรกๆที่อยู่ใกล้ถนนแห่งนั้นก็ถือว่าแย่ค่ะครับนี่ต้องเลือกก็ต้องเลือกให้ดีเห็นไหมใช่ครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราเลือกเพื่ออยู่อาศัยนะครับเราไม่ได้เลือกเพื่อการค้าค่ะนี่ต้องคำนึงถึงไว้นะครับอันถัดมาก็คือว่าไม่ซื้อบ้านที่อยู่ขนาบกับวัด2แห่งวัด2แห่งมีวัด2ด้านแล้วเราอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางระยะห่างของวัดนี่มากน้อยไม่มากครับคือระยะมองเห็นระยะมองเห็นว่าเอาเห็นวัด2ด้านเลยอย่างนี้ไม่เอาใช่เลยมองไปวัดก็อยู่ฝั่งนี้วัดก็อยู่แล้วถ้าเราเป็นหมู่บ้านล่ะคะเหมือนกันฮะไม่มีข้อยกเว้นโอ้โหถ้าวัดขนาบหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนั้นน่ะจะไม่มีความก้าวหน้าเลยโอ้โหไอ้นี่คนโบราณถือเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ให้โทษอย่างรุนแรงเลยนะครับก็เป็นเขาต้องเรียกว่าอะไรมีมานานแล้วมีมานานแล้วก็ห้ามขาดเลยฮะเพราะว่าถ้ามีวัดสองด้านอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยพระเจ้าตากสินไปสร้างวังระหว่างวัดขนาบสองวัดค่ะเห็นไหมพระเจ้าตากสินท่านก็เลยต้องมีปัญหาเขาถึงไม่ให้ทำพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยจะมีวัดขนาบอยู่สองด้านค่ะโอ้แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ท่านไงฮะท่านก็ถูกไอ้ข้าราชบริพารท่านกบฏยึดอำนาจค่ะในลักษณะนี้ก็มีทางประวัติศาสตร์ให้เห็นเขาถึงถือเป็นข้อเตือนใจว่าถ้าบ้านที่อยู่ขนาบวัดสังเกตได้ว่าบริเวณชุมชนนั้นจะมีความก้าวหน้ายากมากใช่ไหมอาจจะเราอาจจะไม่เหมือนท่านแหละเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านแต่ว่าเราก็ไม่ดีนะค่ะครับก็ให้สังเกตดูดีๆเนาะนะครับต้องสังเกตให้ดีค่ะทีนี้
เรื่องถัดมาก็คือว่าในข้อ7เนี่ยนะบ้านที่ถูกขนานแล้วเป็นชื่อไม่เป็นมงคลไม่ควรอาศัยอยู่บ้านที่ถูกขนานเป็นบ้านที่มีชื่อเป็นบ้านที่มีชื่อที่ไม่เป็นมงคลใช่อย่างบางคนแบบบางคนมักจะตั้งชื่อบ้านที่ไม่มีคนอยู่บ้านผีหลอกเนี่ยหรือบ้านร้างเนี่ยแล้วเราไม่รู้เราเข้าไปอยู่ทีหลังนะแล้วคนย่านนั้นก็บอกให้มีบ้านผีหลอกอ๋อแต่เราก็จะไปรู้ได้ยังไงจริงไหมคะก็นั่นเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าชุมชนแห่งนั้นเรียกบ้านแบบนี้ว่าอะไรโอ้ยากละก็ตรงนี้ต้องคือต้องถามคนขับวันนั้นไงแล้วบางคนบอกโอ้ยนี่บ้านผีหลอกแล้วพอเราไปอยู่เนี่ยเวลาเราไปอยู่เนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมคนในแถวบ้านก็บอกโอ้ยบ้านนั้นเขามาจากบ้านผีหลอกเพราะมันกลายเป็นชื่อติดปากของคนแถวนั้นค่ะก็ถ้ามีชื่อเรียกที่คือไม่เป็นมงคลต้องบอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งง่ายแต่ก็เรียกต่อๆกันมาจนติดก็ถือว่าไม่เป็นมงคลสำหรับเราอย่างบ้านบางบ้านเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดแปลว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านที่ทำธุรกิจมีหญิงบริการเป็นพวกคาเฟ่แล้วต่อมาเขาปิดคนแถวบ้านนั้นเขาเรียกว่าบ้านโคมเขียวคนต่างจังหวัดเขาเรียกบ้านโคมเขียวคุณแพ้เชื่อไหมฮะบ้านหลังนั้นนะผมอยู่ที่นั่น5ปีเนี่ยคนที่อพยพเขาไปอยู่ทุกฝั่งนะทั้งที่มันไม่มีกิจการนั้นแล้วอาจารย์ไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ผมอยู่สมัยนั้นผมอยู่บ้านพักบ้านพักของหลวงอ่ะแต่บ้านหลังเนี้ยผมจะคุ้นกับเขาอยู่เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยย้ายออกหมดแล้วกิจการปิดไปนานแล้วปรากฏว่าบ้านที่เขาไปอยู่ทุกคนนะลูกสาวในบ้านหลังนั้นทุกคนนะฮะหนีตามผู้ชายหมดโอ้แปลกไปทั้งหมด4ครอบครัวที่ย้ายเขาไปอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแล้วทุกคนจะเรียกบ้านหลังนี้บ้านคงเขียวอ๋อแปลว่ามีชื่อเรียกอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องสืบก่อนนะถ้าเราต้องเรียกว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ที่เพิ่งปลูกต้องสืบให้ดีก่อนถึงแม้ว่าเพิ่งปลูกก็เหมือนกันนะครับอย่างคุณแพรอย่างย่านบางย่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็จะอยู่อย่างยกตัวอย่างบ้านที่ติดคลองแสนแสบจริงๆก็บอกชื่อมันไม่ค่อยดีไปอยู่ก็ไม่ควรแต่ว่าที่นี่บังเอิญว่ามันเป็นถนนเมนมันก็ต้องทำใจแต่ถ้าคุณแพรลองสังเกตว่าเวลาคุณแพรนั่งเรือนะในคลองแสนแสบแล้วมองสองข้างทางชุมชนจะไม่เจริญไม่เท่าที่อื่นใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะงั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้คนโบราณเขาถือนะฮะถ้าชื่อไม่เป็นมงคลแม้แต่ว่าเป็นชื่อถนนที่ไม่มงคลหรือชื่อคลองที่ไม่เป็นมงคลหรือชื่อตำบลที่ไม่เป็นมงคลเขาบอกไม่จำเป็นก็อย่าไปอยู่ค่ะละเอียดเหมือนกันนะคะอาจารย์ครับนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่มันจำเป็นต้องอยู่ก็อยู่แหละแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อย่าไปเขาว่าทางนั้นค่ะนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าไอ้ข้อ8นี่บ้านที่หันหลังให้ทางสัญจรค่ะคือหลังบ้านอยู่หน้าถนนนะฮะแต่หน้าบ้านอยู่หลังถนนไม่ควรอยู่อ๋อนี่ไม่ดีไม่ดีเพราะมันเห็นแล้วทึบมันเห็นแล้วแปลกๆค่ะคือไม่ต้องให้ใครพูดเราเห็นเราก็แปลกอยู่แล้วครับนะครับเขาบอกบ้านที่หันหลังให้กับถนนนะฮะหรือคลองเนี่ยคลองคือต้องเป็นคลองสัญจรนะฮะค่ะมักจะกลายเป็นบ้านร้างในที่สุดแล้วมันก็เป็นความจริงด้วยเขาพิสูจน์กันมาละค่ะนะครับอ่ะทีนี้เรื่องที่9นะฮะเขาบอกว่าบ้านที่สร้างขวางตะวันเขาว่าบ้านขวางตะวันหมายถึงหน้าบ้านและหลังบ้านพระอาทิตย์ตกพอดีค่ะคือพระอาทิตย์ขึ้นหน้าบ้านแล้วก็ตกหลังบ้านเป๊ะๆอย่างนี้เลยเป๊ะๆหรือว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกแล้วพระอาทิตย์ตกตรงนั้นพอดีค่ะลักษณะเหมือนกับว่าหน้าบ้านและหลังบ้านหันสู่พระอาทิตย์ทั้งสองด้านเขาเรียกบ้านขวางตะวันอันนี้คือไม่ดีไม่ดีครับเพราะว่าคนอยู่ในบ้านหลังนั้นจะร้อนอกร้อนใจนะร้อนอกร้อนใจมีแต่เรื่องร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไม่ควรทำอ่ะทีนี้บ้านที่มีเสาไฟฟ้าอยู่หน้ากลางบ้านเลยข้างหน้าบ้านแล้วอยู่กลางบ้านหรือหลังบ้านค่ะไม่ควรอยู่เฉียงๆได้ไหมคะอาจารย์เฉียงไม่เป็นไรแต่อยู่หน้าอย่าอยู่หน้าอย่าให้มันขวางแต่โดยปกติถ้าคุณแพ้สังเกตนะการไฟฟ้าเนี่ยมักจะปักเสาติดกับรั้วบ้านในลักษณะกับเสารั้วเลยไม่นิยมปักกลางบ้านแต่ในบางกรณีเนี่ยคนในหมู่บ้านคนที่ซื้อที่เนี่ยมาซื้อทีหลังแล้วมาทำใหม่เพราะงั้นเขาก็ไม่ได้ย้ายเสาออกมันย้ายไม่ได้มันย้ายไม่ได้เพราะงั้นมันก็จะเจอเรื่องแบบนี้เข้าค่ะบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยเช่นกันคือต้นไม้หรือเสาอยู่หน้าบ้านหรือกลางหรือหลังบ้านนี้อยู่ตรงหน้าบ้านหรือหลังบ้านเขาบอกงี้คนโบราณเขาบอกงี้บอกว่าเมื่ออยู่ไปนานๆจะเป็นที่สิงสู่ของปีศาจร้ายหมายถึงว่าถ้าอยู่ตรงกลางเลยหน้าบ้านหรือหลังบ้านใช่ครับไม่ดีครับเพราะนานเขาจะเป็นที่อยู่ของปีศาจร้ายค่ะนะครับเขาบอกงี้ฮะว่านะครับบ้านบางอย่างเนี่ยเขาถือว่าเป็นบ้านผีดุนะค่ะครับนะอย่างเช่นบ้านที่อยู่ตั้งอยู่บ้านถนนหัวมุมฉากหรือเขาเรียกทางสามแพร่งคุณพายคือเคยได้ยินค่ะโอ้เห็นบ่อยเขาบอกว่านั่นเป็นบ้านผีดุนะคืออยู่ไปแล้วเขาเรียกว่าจะมีลักษณะเหมือนผีบ้านแรงๆ
แต่เห็นว่าคนเราก็มักจะพอรู้ว่าบ้านเราอยู่ทางสามแพงก็จะมีวิธีแก้มีเอาอะไรไปติดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแก้ได้ไหมคะอันนี้แหละคือเรื่องสนุกนั่นแหละคนโบราณเขาไม่สร้างบ้านให้ประตูบ้านตรงกันนะค่ะเขาถือว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันคือแต่ว่าพอบ้านจัดสรรรุ่นใหม่คุณแพรสังเกตไม่รู้ว่ามันตรงกันตรงข้ามกันเป๊ะเลยค่ะแต่จริงคนโบราณเนี่ยเขาไม่ให้ทำเขาบอกว่าบ้านที่มีรั้วตรงกันพอเปิดหน้ามาเจอกันมักจะทะเลาะกันนี่เขาห้ามนะแต่บ้านบางโครงการเนี่ยในรุ่นใหม่ๆในอย่างของเครือแลนด์เนี่ยขอโทษทีเอาโครงการสมัยใหม่ก็แล้วกันเขามักจะพยายามสร้างให้ประตูบ้านไม่ค่อยตรงกันให้เฉียงกันบิดนิดนึงใช่เขาจะไม่ให้ตรงกันตามหลักนี่แหละนี่คือหลักตรงนี้แหละฮะนะครับแล้วบางคนในหมู่บ้านเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหมู่บ้านทุกๆโครงการรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ทำถนนหมู่บ้านเป็นเส้นตรงคุณแม่ลองสังเกตดูอันนี้ยังไม่เคยเห็นแฮะไม่บ้านรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งสร้างมาปี2ปี3 4ปีที่ผ่านมาค่ะนะถ้าคุณไปดูหมู่บ้านที่มีราคาดีๆหน่อยนะราคาสูงๆคุณแพ้สังเกตนะโครงเขาจะทำโครงแล้วก็ทำวงเวียนตามแยกต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นลักษณะเส้นตรงแปลว่ามันดูล่มลื่นกว่านะก็ใช่ถูกเขาทำให้โครงแล้วมันทำให้บรรยากาศมันดูอ่อนโยนไงค่ะครับนั่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้แหละค่ะเขาเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะถนนพุ่งเขาเป็นเส้นตรงเนี่ยจะทำให้คนอยู่เนี่ยร้อนรนนะปัจจุบันจึงไม่นิยมแล้วเพราะฉะนั้นถนนมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าแบบอันฟอร์มไม่มีเชฟเป็นเส้นตรงค่ะเป็นเส้นโค้งเป็นเคิร์ฟหมดบ้านก็อยู่เรียงรายไปก็ประตูบ้านก็จะไม่ตรงกันด้วยนั่นแหละคือหลักการอันใหม่ของการปลูกบ้านรุ่นใหม่นะครับทีนี้เขาบอกว่าอย่างที่คุณแพรพูดเมื่อกี้สะกิดใจผมไปเลยพอเราอยู่ในที่ที่ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่นิยมเอาเสือคาบดาบไปติดกันคุณแพรเคยสังเกตเห็นไหมเคยเห็นคนติดกันเยอะแยะเลยแล้วพอสมมติถ้าคุณแพรไปอยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยแล้วเขาติดเสือคาบดาบติดหน้าบ้านเราเนี่ยแล้วคุณแพรจะมีความรู้สึกยังไงเข้าบ้านเราเลยค่ะแล้วรู้สึกไงก็รู้สึกทำยังไงดีล่ะจะไปบอกเขาก็บอกไม่ได้เครียดไหมเครียดกังวลไหมกังวลสิค่ะก็มันเข้าบ้านเราหมดเลยทำยังไงคะอาจารย์มันมีเหตุการณ์เกิดตรงนี้ขึ้นผมเคยไปดูบ้านหลังหนึ่งเนี่ยพอเสือคาบดาบติดตรงข้ามบ้านฝั่งตรงข้ามเขาทำไงรู้ไหมค่ะเขาติดรูป M16คืออะไรคะอาจารย์เอาก็บอกถ้าเสือคาบมาเขาปืนยิงมันจะแก้ได้เหรอคะเอาเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะแล้วผมไปยืนดูเขาหัวเราะผมก็เลยถามเจ้าของบ้านที่ติดรูปปืนเนี่ยเป็นปืน M16 ไขว้เลยนะใส่กระจกแล้วสะท้อนกลับไปบ้านฝั่งตรงข้ามผมถามว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณทะเลาะกันป่ะเนี่ยเขาบอกทะเลาะกันเป็นผมก็ทะเลาะผมติดเสือคาบดาบคุณติด M16 ไขว้ก็มีแบบนี้ด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเสือมันสะท้อนสิ่งไม่ดีมาเรา M16 ยิงมันเสือยังไงก็แพ้ M16มันก็เป็นความเชื่อแต่จริงๆนะเขาบอกวิธีการแก้ที่ดีเนี่ยก็คือว่าเราใส่กระจกนะฮะแล้วเราเขียนอักษรมงคลทีนี้เนื่องจากฮวงจุ้ยเนี่ยหรือการพวกเสือคาบดาบเป็นภาษาจีนเป็นคนจีนแล้วก็ติดรูปที่คำว่าฮกเนี่ยที่แปลว่ามงคลเป็นภาษาจีนใส่กระจกเราแต่ว่าเขียนกลับด้านนี่เหรอไหมกลับหัวกลับด้านกลับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นพอกระจกทั้งฝั่งโน้นสะท้อนมามันก็แปลว่ามงคลเข้าบ้านแล้วหลักการนี้ก็ไม่ต้องทะเลาะกันเขาเห็นเราเขาเป็นรูปมงคลมีวิธีแก้งานนี้ง่ายๆแต่คนทั่วไปมักไม่ทราบอย่างหนึ่งนะว่าเวลาเราติดเสือคาบดาบเนี่ยโดยเฉพาะบ้านคนจีนเนี่ยทุกปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จีนตุ๊กจีนเนี่ยจะมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษค่ะการติดเสือคาบดาบนี่คนจีนเชื่อว่านะครับบรรพบุรุษที่ได้สิ้นไปแล้วเนี่ยที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเข้าบ้านได้ถ้ามีเสือคาบดาบงั้นการไหว้ของพวกคุณถือเป็นโมฆะโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าถึงวันตุจีนเอาออกเหรอคะใช่ครับทุกครั้งที่คุณจะมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษต้องยกออกคุณต้องยกออกทุกครั้งแล้วบางคนติดซะสูงเลยคุณแม่เคยเห็นไหมมันก็ไม่ง่ายที่จะยกออกแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ยกหรอกถ้าคุณแม่สังเกตอะส่วนใหญ่ก็ไหว้กันอย่างนั้นนั่นแหละลองดูนะคะถ้าบ้านใครตอนนี้ที่ข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าคุณติดเสือคาบดาบเนี่ยเวลาคุณเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยคุณต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเสือคาบดาบเนี่ยจะห้ามไม่ให้วิญญาณทุกชนิดเข้าบ้านค่ะงั้นบรรพบุรุษก็เป็นวิญญาณเพราะท่านได้ล่วงลับไปแล้วค่ะถ้าเราเชื่อว่าเรื่องนี้มีจริงค่ะเราก็ต้องเชื่อว่าเสือคาบดาบกั้นไม่ให้ท่านเข้าบ้านเราจริงเหมือนกันแหมพอเราติดแล้วเนาะ แปลว่าเราต้องเชื่อแล้วแหละงั้นพอดีทุกครั้งที่คุณติดเนี่ยการที่เราจะเอาออกเนี่ยต้องเอาออกทุกเทศกาลวันไหว้มิฉะนั้นบรรพบุรุษจะไม่สามารถเข้าบ้านเราเพื่อรับของเส้นไหว้อะไรได้เลยใช่งั้นอย่าคิดมีความจำเป็นนะถ้าติดก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำค่ะและการติดเสือคาบดาบบางทีก็ไม่ได้ผลหรอกแล้วมันสร้างศัตรูด้วยค่ะถ้าติดในพื้นที่ที่ไม่พอเหมาะค่ะการติดเสือคาบดาบไม่ใช่ติดกันชุยๆนะครับ
ต้องติดกันด้วยความรอบคอบและต้องให้สินแสจริงๆมาดูให้ค่ะจะติดกันส่งเดชแล้วเราจะเดือดร้อนครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรค่ะก็เป็นต้องบอกว่าหลายเรื่องนะคะแพเห็นมาบ่อยแต่ก็เพิ่งจะทราบข้อเท็จจริงบางอย่างว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยนะคะก็เป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกซึ่งเชื่อว่าอีกหลายคนก็คงยังไม่ทราบเหมือนกันคือโดยเฉพาะการห้ามในการตั้งบ้านเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วนะว่าเป็นจริงค่ะเพราะท่านผู้ชมเนี่ยพอฟังแล้วควรจำไว้ในการเลือกบ้านไม่ควรเลือกในพื้นที่แบบนั้นเพราะจะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขค่ะครับแล้วการซื้อบ้านสมัยนี้คนแพ้ว่าบ้านถูกไหมก็ไม่ถูกแล้วซื้อแล้วจะย้ายง่ายไหมไม่ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆเลือกให้ดีๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้มีที่ปรึกษาครับนะคะก็จะดีถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูใน YouTube แล้วรีบๆจดนะครับไอ้เรื่องนี้จำเป็นจริงๆครับค่ะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการเลือกที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่อาศัยด้วยการค้าด้วยนะคะอาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วนะคะก็ไปย้อนดูใน YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นช่องทางคุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะ YouTube นะคะชื่อว่า Miracle Channel Wenwark TV Thailand นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาต่อไปสมัยคุณผู้ชมกันเลยนะคะสำหรับท่านแรกคุณวาสนานะคะอาจารย์เกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี15เวลาประมาณนะคะ 9-10:50 ประมาณนี้นะคะ 9-10:50 ค่ะตกงานนะคะจะได้งานทำไหมแล้วก็จะหมดเคราะห์เมื่อไหร่คะจะหมดเคราะห์เมื่อไหร่ค่ะนะครับจริงๆเนี่ยเคราะห์เนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยเคราะห์เนี่ยยังไม่ได้รุนแรงนักนะครับประมาณว่าเดือนตุลาคมเนี้ยนะฮะต้องทนถึงเดือนตุลานะฮะถึงจะดีขึ้นส่วนระยะนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแม้ว่าเราไปไหนผู้ใหญ่จะไม่ชอบเราเพราะงานที่เราทำเนี่ยใน1ปีข้างหน้าถึงแม้ว่าจะได้งานเนี่ยจะได้งานที่อยู่ไม่ทนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแล้วเตือนนิดนึงนะฮะใน3ปีข้างหน้างานคุณจะขึ้นลงๆรุ่มๆดอนๆตลอด3ปีค่ะแล้วพอพ้น3ปีแล้วคือประมาณขึ้นประมาณปี60ปลายปีเนี่ยแล้วจะราบรื่นแล้วราบรื่นไปอีกนานแต่3ปีนี้ต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็ต้องพยายามช่วยตัวเองและสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือพยายามอย่าหาเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่อะไรที่ก้มหน้ายอมรับได้ก็ทำซะค่ะแล้วพยายามหามิตรนะครับลองปรับดูนิดนึงนะครับแล้วมันจะได้อยู่ได้พอจะราบรื่นขึ้นช่วยให้อะไรที่ไม่ค่อยดีช่วงนี้จะได้ดีขึ้นหน่อยนะคะสู้ๆท่านต่อไปค่ะคุณน้องนะคะเกิดวันที่8กันยายนปี13เวลา 11:30 นนะคะถามเรื่องของการเงินค่ะอาจารย์ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นตอนนี้อายุย่าง45แล้วค่ะการเงินเนี้ยจะอยู่ในลักษณะที่แปลว่ามีภาระเรื่องครอบครัวและใช้จ่ายเงินเพราะเรื่องครอบครัวเนี่ยหนักซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ประมาณ2ปีค่ะนะครับเรื่องการเงินหนักแน่ครับที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้รายได้เนี่ยนะฮะรายได้เนี่ยจะเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหานี้เป็นต้นไปเนี่ยรายได้จะกระเตื้องดีขึ้นแต่ภาระก็ยังคงอยู่แต่รายได้ก็จะกระเตื้องขึ้นแต่มีเรื่องเตือนนิดนึงเนี่ยดวงนี้เนี่ยจะมีเคราะห์ไม่ดีในปีหน้าตั้งแต่หลังเดือนมกรานะครับเคราะห์ที่ไม่ดีก็สองเรื่องคือหนึ่งเปลี่ยนงานบ่อยหรือเปลี่ยนงานง่ายกับอันที่สองคือคนในครอบครัวที่มีอายุมากแล้วเนี่ยคือคนพูดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมักเจ็บป่วยบ่อยทั้งสองเรื่องก็เป็นปัญหาหนึ่งครับก็ให้ดูแลนิดนึงครับแล้วคุณต้องทนกับภาระประมาณ2ปีครับตั้งแต่ปี61เนี่ยคุณจะสบายขึ้นนะครับนะคะก็คล้ายๆกับท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะยังพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอยู่นะคะแล้วก็มีสายสดด้วยลงทะเบียนที่024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่4221606รวมถึงกิจกรรมของเราในเดือนนี้นะคะวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกนะคะแต่ว่าเป็นรอบที่2แล้วนะคะก็สามารถร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีที่จะมาดูดวงแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์วิเชียรตัวต่อตัวนะคะวันละ2ท่านด้วยกันนะคะก็กติกานะคะพิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลส่งมาที่4221606แล้วเดี๋ยวท้ายรายการเราจะประกาศชื่อผู้โชคดี2ท่านเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ